โอ้ตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่ยังไม่เห็นเลยนะลำพึงตายแล้วนอนสายป่านนี้จะอาศัยอะไรได้บ้างเนี่ยฮะบ่ายสามแล้วเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรียกสิป่านนี้ไม่ตื่นอีกแล้วแพ้ไอ้แพ้โอ้โหตายแล้วสามโมงแล้วเนาะกินผ้ากินช้อนโอ้โหตาโหนสอบรักนะครับเอ๊ะเอาไม่ได้เวลาโอ้ยโอ้ปากกูไม่ปานตู้ลำโพงเลยเหรอไอ้พี่เพชรมันบ้าจะเหาไงนี่มันบ่ายสามแล้วจะบอกแล้วแกเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเนี่ยแน่ๆถ้ามึงไม่เสียงดังกูไม่ตื่นหรอกแกเฮ้กูรู้หรือเปล่าวันนี้น้องกูไม่สบายลำพึงเนี่ยไม่สบายทำไมอ่ะก็มันจะออกไปขายของได้ยังไงมันไม่สบายอ่ะกูลำพังเลยกูก็ไปไม่ได้หรอกนะชื่ออะไรนะกูชื่อลำพังเนี่ยลำพึงมันไม่สบายเออถ้าเป็นหน้าที่มึงเนี่ยกูดูในเฟซแล้วทำไมมึงขี่ชุดบินเหมาะมากเลยใส่ชุดบินเหมาะมากเลยเหมาะไหมเออนั่นแหละไอ้เกมหมดกูจะไปขับวินไอ้หี้ยะเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูนี่ไม่เกี่ยวกับมึงได้ไงมึงเป็นผู้ชายกูเป็นผู้หญิงก็สองคนไม่เกี่ยวได้ยังไงก็ตั้งแต่เล็กเนี่ยฉันก็เป็นคนไปขายที่ตลาดตลอดเลยใช่พี่ไม่เคยช่วยฉันเลยอ้าวก็เป็นหน้าที่ของเอ็งเธอเป็นน้องข้าข้าเป็นพี่เองทุกวันนี้กูกอดคุณเจนยังจะไม่มีบุญคุณอีกแล้วมันบุญคุณตรงไหนฉันนี่เป็นคนมีบุญคุณกับแกไม่ใช่แกมีบุญคุณกับฉันกูเห็นหน้ามึงทีไรแล้วกูนึกถึงน้องไอ้เมืองอะไรอีกสมอเนี่ยหน้ามันเหมือนกันเลยก็หน้ามันเหมือนกันทุกวันนี้กูยังจำผิดจำถูกแล้วไม่รู้ว่าอีลำพึงหรืออีสมอนที่ต้องหาเราไปเลยแม่เราจะมีอะไรกับพ่อเหมือนกันแหมคนเราหน้าตาเหมือนก็ได้ฉันยังหน้าตาเหมือนอ้ําพัชราภาเลยโอ้โหอ้ําชราภาประสิไม่ต้องมาเมืองยังไงแล้วแต่วันนี้พี่ต้องไปตลาดให้ฉันใช่วันไหนก็ได้จะให้ทั้งปีเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้ขอวันนึงวันสุดท้ายอ่ะจะไปได้ไงพี่เพชรแล้วฉันจะทำยังไงล่ะวันนี้สงกรานต์วันสุดท้ายแล้วมันกิจวัตรประจำวันต้องไม่ได้น้ำไม่ใช่ไปเล่นฉีดน้ำกันไปแอบดูใครอ่ะไปเล่นอะไรฉีดน้ำกันแล้วสงกรานต์วันสุดท้ายแล้วอาศัยอะไรไม่เคยได้เลยนะเออหน้าวันนี้ขอวันนึงนะครับวันอื่นได้เลยอ่ะไปคือสบายที่ไม่ไปกับฉันหรอกจ้าคุณจะไปไหนเนี่ยบทเป็นเจ้าประมาณกลัวจังกลัวคนเชี่ยวชนโน่นเวทีละมงอยู่โน่นไปน้องสมอนคุณอยากจะบอกคุณนะที่เป็นหวัดว่าผมรักคุณรักคุณที่เป็นหวัดหรอที่โลกหยุดมนรักคุณคนเดียวจะบอกที่ไรไม่กล้าจะบอกกับลำพึงแต่มันก็ไม่ค่อยกล้า
วันนี้พี่ตั้งใจว่าพี่กล้าที่สุดแล้วรับพนักพร้อมรับฟังพี่หรือเปล่าพี่มีอะไรก็รีบๆบอกเถอะฉันต้องไปตลาดต่อพี่หมานถึงแม้จะไม่มีอะไรติดตัวไม่มีแม้แต่ฐานะที่จะให้เจ้าอุ่นใจแต่พี่อยากบอกกับรำพึงว่าพี่หมานคนนี้รักรำพึงจ้ะพี่พูดอะไรเนี่ยรักมากๆรักมานานแล้วอยากให้ฉันเป็นคู่อยากได้เองเป็นเมียพี่โอ้ยตายแล้วอยากให้ฉันเป็นเมียอยู่ต่อไปเรื่อยๆเลยฉันไม่ต้องไปคอยช่วยฉีดยาเบาหวานเหรอไม่เขาไม่ได้เป็นเบาหวานเขาเป็นความดันไม่เป็นความดันเป็นความดันอยู่ที่ตัวเขาหมดเลยมีคิวกูกดมือคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูรับประกันก่อนไม่ไงฉันหลงเพราะเงินมาแล้วเอามาเลยเอามันไว้ก่อนเลยกูก็ต้องเก็บเอาให้แอมกับอีคิวก็ต้องให้หรอบ้างพี่ไม่ได้ก็ดีแล้วเกินตอนนี้จะขาดหลวงพ่อเงินเหมือนกันเงินนะคะให้แอม150ให้คิว50โอ้พี่80พี่หวานพี่จะบอกอะไรให้นะว่าฉันรำพึงรักพี่ได้แค่พี่ชายเท่านั้นแหละได้ยินแล้วนะแม้แต่หางปากพี่ก็จะไม่มองผู้หญิงที่หน้าตาแบบ